สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life ดิฉันธนาพรธนาโรจน์ประดิษฐ์ค่ะจะมาแบ่งปันกับพี่น้องในพระธรรมโยชูวาบทที่10ข้อ29ถึงข้อ43ค่ะโยชูวาบทที่10ข้อ29ถึง43แล้วโยชูวาพร้อมกับอิสราเอลทั้งหมดก็ออกจากเมืองมักเคดามาถึงลิบนาและเข้าสู้รบกับเมืองลิบนาพระยาเวได้ทรงมอบเมืองนั้นกับกษัตริย์ไว้ในมือคนอิสราเอลและท่านได้ประหารเมืองนั้นกับทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นด้วยคมดาบท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียวในเมืองนั้นและท่านได้ทำต่อกษัตริย์ของเมืองนั้นอย่างที่ท่านได้ทำต่อกษัตริย์แห่งเยริโคแล้วโยชูวาพร้อมกับอิสราเอลทั้งหมดก็ออกจากเมืองลิบนามาถึงลาคิสแล้วล้อมเมืองไว้และเข้าโจมตีเมืองนั้นพระยาเวทรงมอบเมืองลาคิสไว้ในมืออิสราเอลและท่านก็ได้ยึดเมืองนั้นในวันที่สองและประหารทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นด้วยคมดาบดังทุกสิ่งที่ท่านได้ทำต่อเมืองลิบนาครั้งนั้นโฮรามกษัตริย์แห่งเกเซอร์ได้ขึ้นมาช่วยเมืองลาคิสและโยชูวาได้ประหารพระองค์กับคนของพระองค์จนไม่เหลือผู้รอดชีวิตเลยแล้วโยชูวาพร้อมกับอิสราเอลทั้งหมดก็ออกจากเมืองลาคิสมาถึงเอกโลนได้เข้าล้อมและโจมตีเมืองนั้นและเขาก็ตีได้ในวันที่สองและฆ่าทุกคนด้วยคมดาบจนทำลายเขาเสียสิ้นในวันนั้นดังทุกสิ่งที่ท่านได้ทำต่อเมืองลาคิสแล้วโยชูวาพร้อมกับอิสราเอลทั้งหมดก็ขึ้นไปจากเมืองเอกโลนมาถึงเฮบรอนและเข้าโจมตีเมืองนั้นยึดเมืองนั้นแล้วก็ประหารกษัตริย์และหมู่บ้านโดยรอบทั้งหมดกับทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียวดังที่ท่านได้ทำต่อเมืองเอกโลนและได้ทำลายเมืองนั้นกับทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นเสียสิ้นแล้วโยชูวาพร้อมกับอิสราเอลทั้งหมดก็กลับมายังเมืองเดบีเข้าโจมตีเมืองนั้นท่านได้ยึดเมืองนั้นรวมทั้งกษัตริย์และหมู่บ้านโดยรอบทั้งหมดและได้ประหารพวกเขาเสียด้วยคมดาบและได้ทำลายทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นเสียอย่างสิ้นเชิงท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียวท่านทำต่อเมืองเฮบรอนอย่างไรท่านก็ทำต่อเมืองเดบีและต่อกษัตริย์ของเขาอย่างนั้นดังที่ทำต่อเมืองลิบนาและต่อกษัตริย์ของเขาเช่นกันโยชูวาก็โจมตีแผ่นดินนั้นได้ทั้งหมดคือแดนเทือกเขาเนเกบที่ลุ่มและที่ลาดทั้งกษัตริย์ทั้งหมดของเมืองเหล่านั้นด้วยท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียวแต่ได้ทำลายทุกสิ่งที่หายใจเสียดังที่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลได้ทรงบัญชาไว้โยชูวาโจมตีพวกเขาได้ตั้งแต่เมืองคาเดชบาราเนียจนถึงเมืองกาซาและทั่วแผ่นดินโกเชนจนถึงเมืองกิเบโอนกษัตริย์เหล่านี้ทั้งหมดพร้อมทั้งแผ่นดินของพระองค์โยชูวายึดได้ในคราวเดียวเพราะพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลได้ทรงสู้รบเพื่ออิสราเอลแล้วโยชูวาพร้อมกับอิสราเอลทั้งหมดก็กลับมายังค่ายที่กิลการพระคัมภีร์วันนี้มีสิ่งที่น่าสนใจนะคะอยากจะขอฝากไว้อย่างน้อย3อย่างด้วยกันอย่างแรกสุดอยากจะบอกว่าเราต้องทำลายศัตรูในชีวิตของเราศัตรูฝ่ายวิญญาณนะคะต้องทำลายให้สิ้นซากมิฉะนั้นศัตรูจะกลับมาทำลายชีวิตของเราและทำลายความเชื่อของเราอย่างแน่นอนค่ะเรื่องราวในพระคัมภีร์วันนี้บอกกับเราว่าโยชูวารบชนะกษัตริย์อามอไรต์ทั้ง5เรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่ได้หยุดสงครามไว้เท่านั้นเขายังทำสงครามต่อไปอย่างต่อเนื่องค่ะเขายังบุกยึดเพื่อจะยึดครองดินแดนของคานาอันให้มาเป็นของอิสราเอลให้จงได้พระคัมภีร์บอกเราต่อไปอีกว่าโยชูวาโจมตีเมืองต่างๆมากมายทีเดียวแล้วก็ทุกเมืองที่เขาไปโจมตีนั้นเขาจะประหารเจ้าเมืองและทุกคนในเมืองไม่ให้เหลือสักคนเดียวเขาจะทำลายเมืองนั้นและทุกคนทั้งหมดค่ะบทเรียนฝ่ายวิญญาณที่เราได้จากพระคัมภีร์ตอนนี้คืออะไรการที่เราจะสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราการที่เราจะให้พระเจ้าเข้ามายึดครองพื้นที่ในชีวิตของเราให้เป็นอาณาจักรและแผ่นดินของพระเจ้าได้นั้นเราต้องทำลายผู้อื่นสิ่งอื่นหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาครอบครองชีวิตของเราอยู่เดิมออกไปให้หมดค่ะอาณาจักรและแผ่นดินของพระเจ้าจะก่อตั้งในชีวิตของเราได้ก็ต่อเมื่อเราต้องให้พระองค์ครอบครองทั้งหมดจะเหลือแม้แต่เพียงกระเบียดนิ้วเดียวในหัวใจของเราในชีวิตของเรา
ให้กับสิ่งเดิมๆครอบครองไม่ได้เด็ดขาดค่ะสิ่งที่สองที่อยากจะฝากไว้ในวันนี้ถ้าเราสังเกตดูนะคะโยชูวาเข้ายึดครองดินแดนอะไรบ้างเขายึดครองเทือกเขาทะเลทรายพื้นที่ราบและพื้นที่ริมฝั่งทะเลบทเรียนที่สอนเราคืออะไรชีวิตของเรามีพื้นที่หลายประเภทค่ะในบางยามของชีวิตเราเหมือนยืนอยู่บนภูเขาใช่ไหมคะนั่นหมายถึงความสำเร็จเรารู้สึกสำเร็จเรารู้สึกมีผลงานในยามนั้นเหมือนยืนอยู่และเต็มไปด้วยความภูมิใจและความภูมิใจอาจจะพาเราไปถึงความหยิ่งผยองในบางยามของชีวิตเราเหมือนอยู่ในทะเลทรายค่ะเรารู้สึกอ่อนระโหยโรยแรงยามนั้นก็ต้องมอบไว้กับพระเจ้าเหมือนกันยามที่เราอยู่บนพื้นที่ราบเรียบเราก็ต้องยึดครองมาถวายกับพระองค์หมายความว่าอะไรคะเป็นยามปกติของชีวิตค่ะยามที่ดูเหมือนตื่นขึ้นมาทุกวันก็ปกติดีไม่มีอะไรยามนี้อย่าปล่อยไปค่ะต้องฝากและถวายกับพระองค์เหมือนกันอีกยามนึงในชีวิตของเราคือยามแห่งความสุขเหมือนอยู่ริมฝั่งทะเลใช่ไหมคะเต็มไปด้วยความสุขสดชื่นเป็นยามที่เรารับพระพรมากมายจากพระเจ้าในยามนี้ก็เช่นกันเราต้องให้ชีวิตของเราให้พระเจ้าครอบครองทั้งหมดนี่คือพื้นที่ชีวิตที่ต้องมอบกับพระองค์สิ่งที่สามที่อยากให้พี่น้องฝากไว้นะคะให้พี่น้องได้เรียนรู้ด้วยกันเราจะต้องกลับไปยังศูนย์กลางแห่งพลังชีวิตของเราถ้าเราสังเกตพระคัมภีร์วันนี้หลังจากสงครามที่โยชูวากระทำทุกครั้งเสร็จสิ้นลงสิ่งที่พวกเขาทำนะคะโยชูวาจะให้คนอิสราเอลทั้งหมดกลับไปที่ค่ายที่เมืองกิลการกิลการมีความหมายมากมายจริงๆในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราหลังจากการสู้รบทหารคงจะเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมคะต้องมีที่พักค่ะเขาจะต้องกลับไปพักในที่ที่หนึ่งไปเติมพลังทั้งกายและใจก่อนที่จะออกไปสู้รบในครั้งใหม่ในชีวิตของเราก็เช่นกันค่ะเราต้องมีกิลการในชีวิตเราต้องการที่ที่หนึ่งที่เราจะพักสงบนิ่งเงียบและอยู่กับพระเจ้าของเราตามลำพังเพื่อรับพลังใหม่กับพระองค์จะออกไปสู้รบในสงครามฝ่ายวิญญาณของเราต่อไปได้นะคะไม่ทราบว่าพี่น้องมีที่สงบนั้นกับพระเจ้าหรือยังถ้ายังไม่มีวันนี้อยากจะชวนเชิญให้หาสักที่หนึ่งที่เราจะอยู่กับพระเจ้าตามลำพังใช้เวลากับพระองค์กิลการยังไม่ได้หมายถึงที่ส่วนตัวที่เรามีกับพระเจ้าเท่านั้นแต่หมายถึงศูนย์กลางที่เราจะไปอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่แยกฉันไม่แยกเธอไปอยู่ในที่ที่เราจะรับพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันพร้อมกันที่เราจะเข้าหาพระองค์และแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ในการที่เราจะออกไปและทำสงครามไฟวิญญาณต่อไปด้วยกันเพราะฉะนั้นฝากกิลการไว้ในหัวใจของเราด้วยขอให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้นอกจากพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเราช่วยเราทุกวันคืนที่เราจะบอกพระองค์ว่านอกจากพระองค์เราไม่มีอื่นใดพระองค์เท่านั้นเป็นพระเจ้าของเราขอทรงปลดครอบครองทุกชั่วยามในชีวิตของเราทุกพื้นที่ในชีวิตของเราไม่ว่ายามสุขยามทุกข์ยามมีพระพรอย่าให้เราลืมพระเจ้ายามทุกข์อย่าให้เราต่อว่าพระองค์แต่ขอพระเจ้าให้เรามอบชีวิตที่พระองค์จะครองทุกอย่างจริงๆแล้วขอฝากไปกับพระองค์ที่พระองค์จะนำพาเราให้กลับมาหาพระองค์กลับมายังกังเขนของพระองค์กลับมาพักสงบแทบพระบาทของพระองค์เหมือนนางมารีที่สยบอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้าเข้าเฝ้าพระองค์รอคอยน้ำพระทัยของพระองค์รับกำลังใหม่จากพระองค์ที่จะดำเนินชีวิตในวันต่อไปเราขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมน